โควิดมาแรงมากเลยนะคะแหมมันก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องตระหนักรู้ร่วมกันแล้วก็รับมือคืออามองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยปกติเราก็จะใกล้กันมากเราบอกเอ้ยลมหายใจมันก็ห่างก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีหน้ากากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราตระหนักเรื่องสุขภาพมากขึ้นเมื่อวานนะคะอาไปกองละครคือเราความวิตกกังวลมันจะทำให้สิ่งที่มันเป็นมันแย่ไปกว่าเดิมด้วยส่วนหนึ่งเนาะแต่การปล่อยปละละเลยก็จะทำให้มันแย่เช่นกันฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักพอแล้วก็ประพฤติไปในทางที่เหมาะสมเมื่อวานนี้ไปกองละครเข้าไปทุกคนล้างมือกันบ่อยมากน้องยาย่าก็เอาสบู่ล้างมือไปให้ทุกคนนะใจดีเออแล้วพอล้างทุกคนยืนอยู่หน้าเขาเรียกอะไรคะอ่างล้างหน้าอย่างนี้คือล้างมือกันแบบถูกสุขลักษณะก็ต้องแบบทุกคนทำกันด้วยตัวเองไม่ได้มีคือแบบว่าผู้คนป้องกันตัวเองกินร้อนช้อนกลางร้อนกลางทุกอันจากที่เคยแบบว่ามั่วกินน้ำของคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเขียนชื่อชัดเจนทำสัญลักษณ์คือจริงๆแล้วในกองถ่ายเขาทำสัญลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ปล่อยปละละเลยอย่างเงี้ยเออเฮ้ยขอกินด้วยดีอะไรอ่ะอ๋อน้ำแดงก็เคยกินมั่งเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเออก็คือร่วมด้วยช่วยกันจริงๆช่วยกันหรือว่าคนที่เขาไปเที่ยวมาเขาก็ไม่มากองแล้วก็อยู่บ้านแล้วอยู่บ้านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเขากักตัวเองใช่ไหมคะมีค่ะมีนักแสดงก็เยอะรวมถึงในเฟซบุ๊กเพื่อนๆของคุณผู้ชมกันเองเราก็จะเห็นว่าเขาก็ทำกันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องแบบมันไม่ได้คิดเพื่อส่วนตัวนะเพราะเราต้องเสียอิสระในการไปนู่นไปนี่แต่เขาคิดถึงคำนึงถึงคนรอบข้างเขาป่วยอีกหนึ่งคนมันก็เป็นเรื่องยุ่งของอีกหนึ่งคนซึ่งมันเป็นข้อดีเดี๋ยวเรามุมร้ายมันเยอะแต่มันมีมุมดีค่ะอย่างน้องยาย่าก่อนหน้านี้คุณอาทราบใช่ไหมที่แบบว่าน้องยาย่าไปอีเวนต์แล้วมีคนโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ทราบแกสภาพจิตใจดีขึ้นยังคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าน้องคนนั้นอ่ะน้องที่หล่นลงมาแกไม่ได้เป็นอะไรเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็น้องก็สบายใจตอนแรกก็คือช็อกไปเลยตกใจค่ะเป็นเราเราก็ช็อกไปเลยเหมือนกันนะค่ะแต่น้องก็แบบว่ายังถ่ายละครปกติไปได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องไปกังวลกับอาการของน้องเขาแล้วเพราะไม่ได้เป็นแล้วเป็นพลาดตกด้วยไม่ได้จงใจตกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะก็ระมัดระวังกันไหนจะโรคไหนจะอุบัติเหตุเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะอย่างคุณอามีแพลนจะไปต่างประเทศต้องมั้ยคะตอนนี้มีอาจะไปโตเกียวนะคะเมษายนมีจะไปสวิสพฤษภาเต็มๆเลยเต็มๆไม่ไปแล้วค่ะแคนเซิลหมดเลยต้องสิคะไปทำไมคือสิ่งหนึ่งสตุ้งสตังที่เราจ่ายไปแล้วอ่ะเทียบกับการที่กลับมาเนี่ยเราต้องไม่ไปไหนเพื่อส่วนรวมแล้วมันก็คือการไปรับความเสี่ยงของการรับเชื้อได้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการดูใจดูกายตัวเองว่าใช่พักผ่อนได้เขียนบันทึกของตัวเองหรือทำอะไรที่มันใช้เวลาเปลี่ยนจากการไปเที่ยวบ้างและในอนาคตถ้าทุกอย่างสถานการณ์มันคลี่คลายเราก็ได้เที่ยวกันอีกสถานที่ท่องเที่ยวไม่หนีไปไหนค่ะ